ทางหนึ่งก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเลื่อนมาเป็นศัตรูให้ดูทางซ้ายมือของพี่กริ่งฮะนะคนนี้ขนาบข้างเลยอ่ะขนาบข้างฮะเมื่อก่อนก็คือเชื่อชูคนคนเดียวกันก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรแต่ว่าช่วงหลังมาพี่ตู่จตุพรพรหมพันธุ์ถอยตัวเองออกมาและอยู่คนละขั้ววิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณในอย่างตรงไปตรงมาและดุเด็ดเผ็ดมันถึงขั้นบอกเกลียดแลมโบ้ขนาดไหนอ่ะเกลียดพี่จตุพรยิ่งกว่านั้นโอ้โหรุนแรงยิ่งกว่าพี่แลมโบ้อีกนะฮะแล้วรอบนี้เนี่ยทั้งคู่คือเคยเป็น3เกลอนปช.คนเสื้อแดงด้วยกันมาจะมีคุณเวียระวิศิขพงศ์จตุพรพรหมพันธุ์ณัฐวุฒิสายเกลือนี่3เกลอหัวแข็งเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนรักปลุกปั่นอยู่บนเวทีร้อนระอุแต่ช่วงหลังการเลือกตั้งมาเนี่ยแตกระแหงไปนะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพยายามที่จะไม่มีการมีปากเสียงกันข้ามไปเฉียดกันไปเฉียดกันมาไม่เคยปะทะกันตรงๆแต่รอบนี้มาแล้วจ้ารอบนี้มาเฮ้ยจริงเหรอถึงขั้นปะทะกันตรงๆเหรอจะบอกตรงขนาดนั้นก็ไม่ใช่แต่มันใกล้เคียงเหลือเกินจริงๆต้นเรื่องเกิดจากอะไรเกิดจากพี่ตู่จตุพรพรหมพันธุ์จุดประเด็นเอาไว้ว่ารัฐประหารปี57รัฐประหารยุครัฐบาลเลยคุณยิ่งรักเหรอใช่รัฐประหารปี57ยิ่งรักชินวัตรยุคนั้นใครรัฐลุงตู่ลุงตู่รัฐประหารคุณยิ่งรักชินวัตรตอนนั้นเนี่ยให้เข้าใจเอาไว้เลยว่าอดีตนายกทักษิณมีเอี่ยวด้วยส่วนนี้ไอ้เดี๋ยวนะจะให้รัฐประหารน้องตัวเองเหรอฟังพี่ตู่จตุพรพรหมพันธุ์นะเพราะว่ามีความเป็นไปได้หลายส่วนที่เป็นการเชื้อเชิญปูทางและพยายามที่จะสกัดคนเสื้อแดงให้มาชุมนุมน้อยที่สุดให้เป็นแบบนั้นจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารตามมาฟังพี่ตู่จตุพรพรหมพันธุ์คณะหลอมรวมประชาชนชุมนุมที่อักษะเนี่ยผมในฐานะประธานนปช.ก็แบ่งงานกันทำกับนายกทักษิณตกลงกันว่าผมนี่จะรับผิดชอบเรื่องเวทีการชุมนุมนายกทักษิณเนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องการระดมคนวันที่21คนเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยซึ่งรองรัง 30,000 ถึง 50,000 ต่อวันเนี่ยเหลือไม่ถึงประมาณสัก300คนไม่ถึงถนนยาวเป็นกิโลกิโลเนี่ยคนที่มีปัญญาทำได้คนเดียวในการยุติคนเนี่ยคือนายกทักษิณเพราะฉะนั้นผมเห็นเรื่องความผิดปกติแม้กระทั่งว่ากรณีนายกยิ่งลักษณ์นะครับออกไปนอกประเทศอย่างง่ายดายตอนที่เปลี่ยนพลอากาศเอกสุกำพลเนี่ยมาเป็นนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยผมไปโทรบอกนายกทักษิณว่าทำอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวโดนยึดอำนาจเออไอ้ตู่ไม่รู้อะไรไอ้ตู่ประยุทธ์มันแพ้ทางผู้หญิงนี่ไม่นับว่าผมมาสืบภายหลังพบว่าในระหว่างการยึดอำนาจมีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคณะยึดอำนาจก็ไปเดินทางไปพบแล้วก็อยู่กับนายกทักษิณคัดเน้นๆ เป็นคำชัดๆมาให้ฟังสรุปใจความสำคัญพี่ตู่จตุพรพรหมพันธุ์มาวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุและจนทุกวันนี้เหตุการณ์นี้จริงๆมวลชนคนเสื้อแดงที่ชุมนุมถนนอักษะในการต่อต้านการต่อต้านกปปส.เนี่ยตอนนั้นน่ะคือต้องแยกกันอยู่นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดการประทะของประชาชนตอนนั้นเนี่ยที่ถนนอักษะมวลชนคนเสื้อแดงเพียบเลยสสเอาคนมาร่วมพึกพึกคึกคักก็อยู่ดีช็อตฟิลเฮ้ยทำไมคนมันหายไปวะคนมันน้อยลงพี่ตู่เลยเชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นเพราะชี้นิ้วสั่งคุณทักษิณชี้นิ้วสั่งจนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารจึงได้แปลว่าคุณทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชื้อเชิญให้เกิดการรัฐประหารปี57พอพูดสรุปใจความมาแบบนี้พี่เต้นบอกไม่ได้พูดดังๆนะพูดผ่านโซเชียลมีเดียประหลาดมากมีความคิดที่ประหลาดแปลกประหลาดในการนำเสนอมากคือพี่น้องมวลชนนปช.คนเสื้อแดงเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยว่าไอ้วันนั้นเนี่ยเกิดการรัฐประหารจากกลุ่มทหารจริงๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับการพยายามจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เกิดจากคนคนนึงเนี่ยโดยเฉพาะบรรทัดใกล้ๆอย่างสุดท้ายตรงกลางๆหน่อยนะฮะมันคือความขัดแย้งของบุคคลคนหนึ่งที่พยายามจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ออกมาและพูดอยู่คนเดียวถ้าเป็นแบบนี้นี่ถือว่าเป็นการตอบโต้ของพี่เต้นซึ่งปกติพี่ตู่จะด่าเพื่อไทยยังไงด่าคุณทักษิณยังไงพี่เต้นไม่เคยพูดถึงคุณตู่จตุพรพรหมพันธุ์แต่วันนี้พี่เต้นออกมาและกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นนะฮะเคยรักกันสิ้นสุดทางเพื่อนเลื่อนมาเป็นความมาเป็นศัตรูกันนะฮะนี่คือถนนการเมืองเช่นเดียวกันคนเคยเป็นศัตรูอยู่ๆก็มารักกันเป็นไงล่ะการเมืองไทยไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรต้องที่สุดนะฮะนี่คือการเมืองนะครับขยับมาต่อกับคนที่รักกันตลอดไปรักยังไงก็รักอย่างนั้นใครจะไม่ใช่จตุพรอดิศรเพียงเกตนี่นักสสเมืองหมอแคนเกิดอะไรขึ้นแกเก่งเหลือเกินรักใครตอนนี้รักใครรักคนเดียวโทนี่วูดซัมอะไรนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ยังแต่งกลอนให้คุณพิธาอยู่เลยนะตอนนั้น
แต่นี่คือรักตลอดไปรักตลอดมาตลอดไปถึงขั้นอะไรถึงขั้นร่ายกลอนทำคลิปอวยพรคุณทักษิณชินวัตรCongratulation Welcome ยินดีต้อนรับกลับประเทศไทยกลับแล้วเหรอยังทำเอาไว้ก่อนฟังเสียงคุณอดิศรเพียงเกตสินชินวัตรจะกลับประเทศไทยวันที่10สิงหานี้พี่น้องชาวไทยดีใจครับผมรักทักษิณมันหนักหัวใครต้อนรับกลับเมืองไทยใจห่วงหาชาวไทยรอคอยการกลับมาสู่อ้อมอกชาวประชาสบายใจยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนชาวไทยรักและเคารพสู่แผ่นดินมาตุภูมิของประเทศไทยยินดีต้อนรับทักษิณชินวัตรครับเราก็เร็วอะเราก็อวยเร็วเกินท่านยังไม่กลับมากลับมาหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแต่งกลอนเอาไว้เรียบร้อยนี่คือความรักจากหัวใจของสส อดิศรเพียงเกตนะฮะสสเมืองหมอแคนขอนแก่นนะครับส่วนคนที่ซีปึกสนิทสนมจนกระทั่งกลายเป็นดีลลับอะดีลลับที่เพนนินซูล่าปรากฏหน้าปรากฏชื่อปรากฏภาพชัดเจนก็คือท่านประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาเอาฉลองยังไม่จบอีกแล้วคุณทักษิณไม่ใช่วันเกิดทักษิณแล้วนะวันเกิดคุณประพัฒน์โพธสุธนเองพี่หนูนาก็มาพี่ท็อปก็มาด้วยมารวบอวยพรวันเกิดเลขาคนสำคัญก็อยู่มาตั้งแต่สมัยยุคคุณพ่อตอนนี้ถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญในการค้ำพักชาติไทยพัฒนาเอาไว้แล้วคนนี้เขาไปจริงหรือเปล่าภาพยังไม่ชัดอีกเลยพี่ต้นยืนสนิทชิดเชื้อขนาดนั้นแต่เขารักกันมานานคุณประพัฒน์ก็เลยต้องตอบคำถามว่าตกลงไปคุยเรื่องดึงชาติไทยพัฒนาร่วมรัฐบาลแบบฉีกกฎ MOU เลยหรือเปล่าบอกไม่เกี่ยวเลยที่ไปเจอคุณทักษิณเพราะความเป็นเพื่อนรักขนาดแท้เป็นเพื่อนเลิฟเป็นเพื่อนรักแล้วไปอวยพรกันทุกปีปีนี้ก็ไปเจอกันที่ฮ่องกงเหมือนกันแต่ไม่มีเรื่องดีลลับใดๆทั้งสิ้นฟังคุณประพัฒน์โพธสุธนนายกทักษิณนั้นเราเคยทำงานร่วมกันมารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2518ผมเป็นเลขารัฐมนตรีเขาเป็นนายตำรวจติดตามเขาเป็นคนเองเลยเขาจำได้มาตลอดดังนั้นความผูกพันตรงเนี้ยถึงข่าววันเกิดคล้ายวันเกิดท่านผมก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจไม่ได้พูดถึงการเมืองเลยนะครับท่านบอกว่าอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าครับท่านก็บอกว่าท่านจะมาเจ็ดส่วนตัวของท่านนะครับนั่งได้13คนมาลงที่ดอนเมืองนะครับที่ท่านเล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปศาลแล้วก็ไปถึงจะไปเข้าคุกอะไรท่านก็ยินดีนะครับท่านยินดีปฏิบัติขึ้นกรานไม่มีดีลลับแถมจับข้อมูลที่คนไทยอยากรู้อีกด้วยว่าทุนทักษิณคุณทักษิณชินวัตรเนี่ย10สิงหาจะกลับมาไหมกลับสินั่งเจ็ตส่วนตัวมาเลยและในเครื่องบินเนี่ยบอกละเอียดคือซีกันมากอ่ะบอกรายละเอียดถึงขั้นรู้ว่าบนเครื่องบินลำนี้จะมี13ที่นั่ง13คนนั่งเดินทางกลับมายังประเทศไทยด้วยแล้วเวลาเท่าไหร่นะ10โมงครึ่ง VIP ดอนเมืองนี่คือคุณประพัฒน์โพธสุธนเพื่อนสีอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่นั่ง13ที่นั่งเองเหรอที่นั่งนึกถึงรถตู้ อ้าวรถตู้13ที่นั่งก็เครื่องบินส่วนตัวคันเล็กๆลำพอดีเอารอติดตามเมื่อสักครู่เห็นขึ้นตัวเลข8วันนับถอยหลัง8วันหรือ8วันเองเหรอใช่วันที่10เออใช่วันนี้วันที่2แล้วเอาเขาดาวทีละอย่างนะคุณครับนายกวันที่4อดีตนายกวันที่8วันที่10แต่กับเหลืออีก8วันแต่เหลืออีก8วันครับเดี๋ยวรอติดตามกับเราได้เลยค่ะคุณผู้ชม